ควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านโดยเฉพาะห้องน้ำเพราะห้องน้ำคือสถานที่ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 98เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอุจากับคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลาของกินข้าวแลงเนาะช่วงลาตี้หลายท่านหลายคนกำลังกินข้าวแลงกันอยู่กำลังเนี่ยกินมื้อแลงเกียมตัวจะนอนรับแล้วอมโวยไปกล้าจะนอนรับประเดี๋ยวนี้
6โมงกำแพง16นาทีนะเจ้าช่วงเวลานี้ฟังรับเตื้ออยู่เป็นกู้กันก่อนนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะมาอู้จากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะโดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้กันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆแน่นอนรอบเวียงเชียงใหม่ต้องมีการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าวันนี้ค่ำวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าในขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมลักษณะเช่นนี้ก็จะย่าฮื้อภาคเหนือเจ้ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งขอฮื้อประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อยนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนของเฮานั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เจ้าส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนแล้วก็ลำปางนะเจ้าเพราะนั้นการเดินทางคุณผู้ฟังทุกๆเส้นทางของฮือระมัดระวังแล้วก็บับประมาทการเดินทางโดยเด็ดขาดนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องมีการวางแผนการเดินทางสักหน่อยเนาะในช่วงนี้เพราะว่าถ้าว่าอู้ถึงในตัวเมืองเจียงใหม่เฮาหลายเส้นทางมีการล้างถนนเก็บขยะมีการปิดถนนกันเป็นช่วงๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเดินทางอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะเจ้าบดีจมกันเตื้อเนาะเพราะว่าบ้านเมืองเฮามันยังเลอะเทอะสกปรกอยู่นะเจ้านะถ้าจะอู้กันไปตามตรงกับบ้านเฮาก็ยังเลอะเทอะสกปรกอยู่อย่างค่อนข้างจะนักนะเจ้ากองขี้ขยะกองขี้เหยื่อที่หลายท่านหลายคนล้างบ้านล้างจองเนี่ยก็เอาขนออกมาไว้ข้างต่างนะเจ้าเพราะนั้นต่างเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นก็จะต้องมีการจัดเก็บขยะเหล่านี้ฮื้อหมดฮื้อเสี้ยงไปเร็ววันที่สุดนะเจ้าเพราะนั้นไผยังมาถึงคิวหน้าบ้านเตื่อยังมาหันมาตั้งนี้เตื่อนะเจ้าใจเย็นๆฟังจมเตื่อน้องเก่งหันเปิ้นเนี่ยการกันก็อิดต่างนะขนาดบ้านเฮาหลังน้อยเดียวนะเจ้าเฮายังอิดแล้วเปิ้นเก็บตึงเมืองเนาะเฮาจะเป็นจะได้ก็เอาใจเปิ้นมาใส่ใจเฮานะเจ้าเนาะดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันส่วนการเก็บบ้านเก็บจองมันคงต้องใช้เวลานะเจ้าคงต้องใช้เวลากันแหมเมินบ้านน้องเก่งเองก็กำลังอยู่ในช่วงการซ่อมแซมเรื่องของไฟฟ้านะเจ้าไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องรอในเรื่องการทาสีบ้านก่อนนะทาสีบ้านเปลี่ยนประตูบ้านนะเจ้าฮะกึดแล้วก็อีถอนหายใจนะเจ้าแต่ก็ยังดีนะเจ้าว่าบ้านเฮาหลังบ่ใหญ่นะเจ้าแต่ก็คงต้องใช้เวลาเนาะสำหรับบ้านพักที่ตีนุ่งเก่งอยู่แล้วก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปหมดทั้งหลังอะบอกได้เลยว่าเป็นทั้งหลังนะเจ้าแล้ววันนี้ไปแยงทางด้านหลังบ้านโอ้หลังบ้านก็ถ้าจะต้องได้แปลงได้ซ่อมใหม่แฮมเมาะนะเจ้านะไผมีช่างฝีมือดีราคาประหยัดก็เอิ้นมาบอกกันได้นะเจ้าเนาะขอแปลงหลังบ้านใหม่ถ้าจะได้ตอดผ้าป่าเห็นละกะแปลงหลังบ้านนี่นะเจ้าถ้าจะใช้สตังค์นักอยู่เพราะว่าเนี่ยหลายคนก็เหมือนกันเนาะบอกว่าจะเป็นการซ่อมแซมแปลงซ่อมแซมบ้านใหม่ในหลายๆจุดหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะเจ้ารวมถึงถ้าอู้ถึงตัวน้องเก่งเนี่ยก็ต้องซื้อตั้งแต่ที่นอนใหม่ไปเลยนะเจ้าเตียงที่นอนทุกอย่างของใจนะเจ้าก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นก็ยังคงต้องการกำลังใจจากคุณผู้ฟังรวมถึงน้องเก่งส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายไปเหมือนๆกันตุ่ยเนื้อเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่นอกเหนือจากจะติดตามรายการตัง FM 93.25 MHz แล้ว FM 98 MHz แล้วขอบคุณที่ติดตามทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเจียงใหม่ PRD กันตุ่ยบอกว่าจะเป็นคุณคันสอนกล่อมสาวเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้าปีนภศรคู่ตระกูลคุณสุภชัย PRD สวัสดีทุกท่านทุกคนเนื้อเจ้าที่เข้ามาทักทายกันเนาะต่าง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่เพจของรอบเวียงเชียงใหม่แล้วก็ที่ Facebook น้องเก่งนะเจ้าวีระอนงดวงทิพย์กึดบ่ออกคุณผู้ฟังช่วงนี้สมองมันก็จะช็อตๆไป
เป็นกรรมเป็นกรรมเนาะมาถือสาบว่ากันนะเจ้าอ้าวน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดฮือได้ฟังกันอยู่นะเจ้าในช่วงเวลานี้ยังพร้อมที่จะเปิดเพลงฟังสบายๆ ยามแลงนะเจ้ารอบเวียงเชียงใหม่มีตึงเพลงลูกทุ่งมีตึงเพลงกำเมืองที่จะได้เปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังหวังว่าจะผ่อนคลายความเครียดกันได้เจ้าคนไกลบ่คิดถึงเฮามีแต่เฮาคิดถึงเขาก็ว่าตัวเฮาฮักเขาข้างเดียวตัวอยู่ไกลกันทำให้ใจนั้นมันยิ่งเปล่าเปลี่ยวสมตัวเฮาอยู่คนเดียวบ่เคยจะเลียวจะแลพอภัยมั่นใจในหาทั้งที่คนหาบ่ฮู้เป็นไงสัญญาที่เคยฮือไว้ว่าบ่นอกใจเชื่อใจเลยนะว่าแต่ตัวเฮาบ่ฮู้ตัวเขาเป็นจะได้จาเป็นปีบ่โทรมาหาก็ลืมสัญญาที่เคยฮือกันฝนตกตามโน้นมันหนาวมาถึงป่านนี้มันหนาวสิ้นดีหนาวนี้หนาวจับหัวใจห่มผ้าห่มอุ่นห่มแล้วคงช่วยอุ่นกายแต่ว่าบ่คลายคือหายหนาวใจได้เลยฝนตกตามโน้นหนาวมาถึงตอนนี้หนาวมาเป็นปีหนาวนี้บ่มีใครมาหนาวเน็บหนาวใจตุกอกตุกใจแต่นาได้แต่ภาวนาขออย่าเขาลืมกันง่อมเหงาใจนะเพราะว่าคนหาของเฮาอยู่ไกลเบอร์โทรก็บ่ฮือไว้อีเมลส่งไปก็บ่ตอบมาหากเขาเปลี่ยนใจเขามีฮักใหม่เฮาก็บ่ว่าขอเพียงส่งใจคืนมาดีกว่ารอถ้าเป็นพี่บ้าคนเดียวฝนตกตามโน้นมันหนาวมาถึงตอนนี้มันหนาวสิ้นดีหนาวนี้หนาวจับหัวใจห่มผ้าห่มอุ่นห่มแล้วคงช่วยอุ่นกายแต่ว่าบ่คลายคือหายหนาวใจได้เลยฝนตกตามโน้นเป็นปีหนาวนี้บ่มีใครมาหนาวเน็บหนาวใจตุกอกตุกใจแต่นาได้แต่ภาวนาขออย่าเขาลืมกันง่อมเหงาใจนะเพราะว่าคนหาของเฮาอยู่ไกลเบอร์โทรก็บ่ฮือไว้อีเมลส่งไปก็บ่ตอบมาหากเขาเปลี่ยนใจเขามีฮักใหม่เฮาก็บ่ว่าขอเพียงส่งใจคืนมาดีกว่ารอถ้าเป็นพี่บ้าคนเดียว
4ปีตั้งหน้าจะปิกมาหากันตั้งแต่จากไปใจยังหักยังมั่นคงบอกกายน้อยลงอายจมคืนกลับมารอแล้วรอนับวันนับเวลารอสายตารอว่าจะที่คุ้นใจสัญญากับน้องว่าสี่ปีจากน้องอ้อมมณีรัตรัตนางเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไกลเนี่ยเจ้าไกลตัวไกลใจบางคนเนาะแต่บางคนก็บอกว่าไกลแก่ตัวใจบักไกลกันเนี่ยเจ้างานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงนี้เนาะมาติดตามข่าวสารจากทีมข่าวสวทเจียงใหม่เจ้าซึ่งวันนี้เนาะต่างตำรวจสอบสวนกลางนะเจ้าร่วมกับปปช.ปปท.แล้วก็ปปป.เปิ้นเปิดปฏิบัติการรุมกินโต๊ะนะเจ้าบุกจับผอ.กองช่างเทศบาลตำบลสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่กับพวกร่วมกันเรียกรับเงินผู้ประกอบการแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเจ้าวันนี้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต5จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเจ้านายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิวัฒน์เจริญชำรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5แล้วก็กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะเจ้าได้มีการแถลงข่าวการปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายได้แก่นายบุญนิธิกรงวงผู้อำนวยการกองช่างนายทันทัพขออภัยนะเจ้านายทันเทพจ
จันตะมูลผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อแล้วก็นายเอกชัยเท้าคำมาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งบอกว่าไม่ว่ากระนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149มาตรา157แล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172แล้วก็มาตรา173สืบเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารได้แจ้งเบาะแสต่อสำนักงานปปท.ว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันนะเจ้าเรียกรับเงินจากผู้เสียหายเพื่อที่จะแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้เสียหายหลายครั้งรวมจำนวนกว่า 226,000 บาทจึงได้มีการประสานการกับการปฏิบัติงานกับสำนักงานปปช.แล้วก็ต่างกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะเจ้า เพื่อที่จะร่วมกันสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การอนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็หมายค้นแล้วก็ได้มีการร่วมปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายแล้วก็ตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องแห่ง3จุดนะเจ้าเพื่อที่จะค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีภายหลังจากการจับกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2566มาตรา22แล้วก็มาตรา23แล้วก็ได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปทำบันทึกจับกลุ่มและสอบปากคำเบื้องต้นนะเจ้าในชั้นนี้ผู้ต้องหายังได้มีการปฏิเสธนะเจ้าซึ่งต่างเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะเตรียมการตามกฎหมายกันต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทีมข่าวสวท.เชียงใหม่นอตี้ได้เข้ามานำมาเสนอบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังเนอะเจ้าทักทายคุณดวงเดือนพรหมเทศสวัสดีเจ้าคุณป้าดวงเดือนบอกว่าเป็นกำลังใจเฮ้อนะเจ้าน้องน้ำไปแล้วน้องขยะเต็มเลยแม่นเต็มบ้านเต็มเมืองหน้าบ้านน้องเก่งก็เต็มนะเจ้าคุณนันทนาภูนทวีสวัสดียามแรงเจ้าวันพรุ่งนี้ออกภาษาแล้วเนอะเจ้าเนาะหลายคนอาจจะมีการเตรียมตัวไปทำบุญตักบาตรกันเนอะเจ้าคุณวินวานเนอะเจ้าบอกว่าเป็นกำลังใจเฮ้ยนะคะสู้ๆพร้อมกับขอเพลงทรายกับทะเลของนันทิดาของนันทิดานี่ถ้าจำบ่ได้ฟังอะเนอะเจ้าขอเนื้อใจเวอร์ชั่นของคุณตายอรทัยแตนกันละกันแต่ก็เป็นทรายกับทะเลที่เป็นเพลงเดียวกันเนอะเจ้าเนาะเพียงแต่เฮาก็เราเบี่ยงเจียงใหม่เฮาเปิดเพลงลูกทุ่งนะเจ้าเพลงลูกทุ่งกับเพลงกำเมืองพอจะมาเปิดเพลงสตริงมันก็บ่ได้นะเจ้ามันก็จะผิดเป็นห้องว่าผิดมาตรฐานผิดคอนเซปต์ของรายการนะเจ้าตอนนี้ไปฟังงานเพลงจากเดอะเพิร์ลพ่องดีกว่าไอ้นัทกิตติสารนะเจ้าศิลปินเดอะเพิร์ลกับเพลงนี้สายลมแห่งการรอคอยเจ้าดอกเอื้องดอยโดนสายลมพัด
แกว่งไกวเสียงจักจันห้องป่าหึงอ้อมเงาใจฝากคำถามไปถามใจคนไกลตาหากเอ่ยที่เคยฝากไว้ฤดูผ่านไปยังอยู่เหมือนเดิมก็หาต้องห้อยความหักยังจำจิตใจติดตาหรือคนตั้งปูนจะลืมมันเหี่ยแล้วกาฝากลมฝากฟ้าย้ำเตือนสัญญาหัวใจคนตั้งเพลคิดเติมหาคนตั้งปูนอยู่ดอยคอยลุ้นคนตั้งปูนจะมาเมื่อใดดูแลตัวเองดีดีเนอะคนตั้งเพลคอยห่วงใยมาเป็นยังถ้ามาบ่ได้จะทนเหงาใจแห่มสักหนึ่งปีหนาวลมห่มผ้าก็อุ่นแล้วบ่มีวี่แววจะหายหนาวใจสักทีสายลมจากเหนือพัดไปหาน้องคนดีเขาเอิ้นลมหนาวกันมาชั่วหน้าตาปีส่วนอ้ายวันนี้ขอเอิ้นสายลมที่รอI'm not afraid to die.
ากให้เธออยู่เคียงชิดใกล้โทรมาได้ไหมได้ไหมเหมือนเคยเธอไม่โทรกลับมาเฟซไลน์ก็ไม่มีอย่างเคยเธอที่เคยเรียกฉันว่าเป็นแฟนไปอยู่ที่ไหนเธอลืมฉันแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเธอไม่อยากจะอยู่พบฉันหรือไรเธอจึงไม่สนใจใยดีกับฉันอยากบอกว่าฉันคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอยังอยากเจออยากเจอเธอทุกวันเธอไม่คิดถึงฉันฉันแล้วหรือไรนะเจ้าเนาะนี่เป็นงานเพลงหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาคือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz หรือจะเป็นทาง FM 98 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD เพจของรอบเวียงเจียงใหม่แล้วก็ Facebook ของน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าเอาละมาถึงช่วงดีๆจากรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าและนั่นก็คือช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าช่วงสิ่งดีๆจาก PEA มาถึงช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ผ่านทางรายการรอบเวียงเจียงใหม่วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่จะได้นำมาย้ำเตือนบอกกล่าวสำหรับผู้ใช้ไฟพี่น้องประชาชนทุกท่านนะเจ้า PEA เตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA บ่ามีนโยบายนะเจ้าที่จะให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลหรือส่งลิงก์คือกับผู้ใช้ไฟฟ้านะเจ้าเพื่อที่จะรับสิทธิประโยชน์ต่างๆของ PEA นะเจ้าบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะเจ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับข้อความดังกล่าวนะเจ้าก็บ่ดีลงเจือเนาะทั้งนี้ผู้ใช้ไฟสามารถที่จะสังเกตนะเจ้าช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ได้ดังนี้ช่องทางแรกก็คือ LINE Official ใน Account ของ PEA นะเจ้าก็คือ @ PEA Thailand นะเจ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะเจ้าซึ่งผ่านการรับรองจาก LINE แล้วนะเจ้าแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือทางเว็บไซต์นะเจ้าก็ต้องเป็น www.pea.co.th ต่ออันนะเจ้ารวมถึงช่องทางที่3ก็คือแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus นะเจ้าต้องดาวน์โหลดผ่านทาง
App Store หรือว่า Play Store เต้าอั้นนะเจ้าหากมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เจ้าหรือกดโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือช่วงเวลาของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ามาถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าก็อ่ะเปิดให้ฟังกัน
เพลงที่เลือกมาฝากจะผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าจะถูกอกถูกใจคุณฟังกันอยู่พ้องนอบันนักก็น้อยกับการที่ได้ติดตามรับฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นเกมกันนะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณกูท่านกูคนที่ติดตามรายการเข้ามานะเจ้าเนาะเพิ่มเติมมาว่าจะเป็นคุณลัดดาพิมพิสารนะเจ้าปินพศรที่ยังคงอยู่ด้วยกันเนาะกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่หวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากหากจะเนี่ยคุณผู้ฟังฟังแล้วสบายใจฟังแล้วก็มีความสุขนะเจ้ารวมถึงบอกว่าจะเนี่ยอย่างอยู่ก็ตามนะเจ้าส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเนาะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันได้กูแหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงเนาะ6โมง10นาทีโดยประมาณเจ้าน้องเก่งก็จะมานั่งอู้นั่งจ้าเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผ่านในรายการรอบเวียงเชียงใหม่รายการนี้วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเจ้าจะส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆที่หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันเนาะแล้ววันพูกเฮาปิกมาปากันใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นตาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็น FM 98 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะเจ้ารวมถึงต่างเพจของสวทเชียงใหม่ PRD แน่นอนนะเจ้าว่าเขาจะมีหลายๆช่องทางคือคุณผู้ฟังนั้นนะเจ้ารวมถึงน้องเก่งสามารถที่จะเข้าถึงคุณผู้ฟังได้หลายๆช่องทางหรือว่าคือได้นักที่สุดเต่าที่จะทำได้นะเจ้าแล้วก็หวังว่ารายการของเราก็จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าไปเก็บไปเพียวบ้านกันต่อเนาะวันพูกปีกมาปากกันใหม่นะเจ้ามีความสุขกันทุกท่านทุกคนไม่ได้ลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเองนะเจ้าสวัสดีเจ้า